สวัสดีนะคะวันนี้เราจะไปออกกำลังกายกันนะคะกำลังจะเตรียมน้ำนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา 9:25 แล้วอันนี้คือน้ำดื่มของมิวเองนี่เดี๋ยวจะมาทำน้ำดื่มให้สามีนะคะนี่บ้านรกมากขี้เกียจทำความสะอาดนะใส่ไป5ช้อนนะคะ5ช้อนเล็กแบบนี้นี่1 2 3 4แล้วก็ใส่เกลือนิดนึงต่อไปนะคะมาใส่โปรตีนให้สามีสับโปรตีนนี่อร่อยมากเป็นรสช็อกโกแลตนะคะเห็นไหมเขาจะชอบซื้อมาแบบเป็นถังใหญ่แบบนี้เลยนะคะ1ปุ๊บแล้วเราก็มาใส่นี่นะคะนี่เป็นสีขาวนะคะใส่ไป2ช้อนใหญ่ๆเลยนี่กินนะคะหลังออกกำลังกายนะคะเพิ่มกล้ามเนื้อที่ฉีกขาดบรรยากาศท้องฟ้าสวยมากเลยนะคะตอนนี้ตอนเช้านะคะเอาขยะไปทิ้งก่อนวันนี้มีข่าวจะมาบอกนะคะเอาไว้ตรงนี้เปิดดูก่อนนะคะว่าเต็มไหมว้ายเต็มท้องฟ้าสวยมากเอาวันนี้นะคะพากันตื่นตั้งแต่8โมงเช้าอะนะคะตอนนี้ก็ประมาณ9โมง40แล้วนะคะเราจะไปที่ทำงานของมิกะก่อนแล้วก็จะไปออกกำลังกายแล้วก็ไปซื้อของนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวใช่ดูบรรยากาศตอนเช้าตอนนี้นะคะดีมากเลยนี่นะคะสีฟ้าสวยมากดอกไม้เริ่มออกแล้วนะคะเห็นไหมสีเหลืองๆอ่ะฟันสิงโตสวยใช่ไหมมิกะสวัสดีครับก่อนแล้วตอนนี้นะคะก็ถึงที่ทำงานสามีแล้วนะคะดูมิกะเดินไปแล้วนนไปประชุมนะคะประมาณ20นาทีเนาะเนี่ยบริเวณรอบๆนะคะมิวนั่งรอที่รถเนาะปิดเพลงก่อนข่าวดีนะคะสามีนะคะจะได้ขึ้นเงินเดือนเนาะเขาเรียกไปคุยวันนี้นะคะไม่รู้ว่าจะได้ขึ้นกี่ร้อยยูโรแต่หัวหน้าเขาบอกว่าจะขึ้นประมาณ250ยูโรอะไรเงี้ยนะต่อเดือนนะคะเอ๊ะใช่เขาจะเพิ่มให้แต่มิกาบอกว่าฉันอยากได้350ก็เลยต้องไปตกลงคุยกันนะว่าจะเป็นยังไงนะเพื่อนค่ะปีหน้านะคะมิกานะคะสามีมิวนะคะก็จะทำงานที่บริษัทน้ำมันเนสเต้ออยล์เนี่ยนะคะครบ20ปีแล้วนะคะที่เขาทำงานอยู่ที่นี่เนาะเขาก็จะมีสวัสดิการให้คือให้เงินเดือน2อาทิตย์แล้วก็ให้ฮอลิเดย์2อาทิตย์อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีเนาะว่าจะเป็นยังไงนะคะแต่ถ้าได้ฮอลิเดย์ก็คงจะไม่ได้กลับไทยนะเพราะว่าหมิวก็คงจะติดเรียนนะคะอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าโรคโคโรนาเนาะปกติหมิวเริ่มเรียนตั้งแต่เมษาแล้วแล้วก็จบปีหน้านะประมาณมิถุนาเอ มีนานะคะจบประมาณมีนานะคะแต่ตอนนี้เริ่มเรียนกรกฎาเขาบอกว่าเริ่มเรียนกรกฎาแล้วปีหน้าล่ะค่ะแล้วจะจบตอนไหนอะไรเงี้ยเนาะกว่าจะได้กลับบ้านก็คงปีหน้าไม่รู้ว่าจะได้กลับไหมเนาะกว่าจะเรียนจบอีกฝึกงานอะไรเงี้ยนะคะใช้ระยะเวลานานเหมือนกันนะคะเดี๋ยวดูสถานการณ์อีกทีนะคะถ้าไปก็น่าจะเที่ยวแถวๆบ้านนี่แหละวันนี้สามีเข้ากะดึกนะคะเพื่อนๆเข้า1ทุ่มเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลา10โมงแล้วนะเขาก็ไปคุยประมาณ20นาทีนะคะก็พากันตื่นตั้งแต่8โมงเช้าแล้วก็มาประชุมเสร็จแล้วก็จะไปออกกำลังกายต่อแล้วก็จะเข้าไปซื้ออาหารในพริสมานะคะ
เมื่อคืนสามีกว่าจะนอนหลับนะคะตีสามอ่ะเขาเป็นคนนอนหลับยากนะคะแล้วก็ต้องกินยานอนด้วยนะคะกินยานอนหลับน่ะเขาก็ไปหาหมอเขามีสุขภาพแบบเนี้ยปัญหาสุขภาพคือนอนไม่ค่อยหลับเป็นมาระยะเวลานานมากแล้วนะคะตั้งแต่ก่อนที่จะคบกับมิวอีกนะคะเป็นมาเหมือนร่างกายมันสะสมบางทีบางวันเนี้ยมิวคิดนะเหมือนทำงานเนี้ยนะคะกะเช้าแล้วก็กะกลางคืนอย่างเงี้ยเหมือนร่างกายมันชินกับกะกลางคืนแล้วพอมานอนกลางวันมันก็นอนไม่ค่อยหลับพอทำงานตอนเช้าปุ๊บตอนกลางคืนอย่างเงี้ยต้องกินยานอนหลับเนาะแล้วก็กรนเสียงดังมากเวลาเหมือนสะสมหลายๆวันนะคะเหมือนเขานอนไม่ค่อยหลับหลายๆวันเนาะแล้วพอเขากินยานอนหลับบางทีอัด2เม็ดอัด2เม็ดเลยนะคะแต่ปรากฏว่าไม่นอนนะคะพออีกวันหนึ่งร่างกายมันเหนื่อยมากๆแล้วก็กรนเสียงดังมากโอ้โหกรนแบบดังแบบโอ้โหคือหมิวนะคะจะหนีไปนอนโซฟานะคะกรนแบบเข้าหูเราเลยบางวันนะทนไม่ได้ต้องอัดเสียงนะคะอัดเสียงส่งให้สามีทางข้อความบอกว่าวันนี้เธอนอนกรนมากเลยเวลาเขาตื่นไปทำงานปุ๊บหมิวก็จะส่งไปแล้วเขาก็เปิดฟังอะไรเงี้ยหุ้ยทำไมเสียงดังมากเลยอะไรเงี้ยเออนี่เธอเข้าใจฉันแล้วใช่ไหมบางทีฉันก็นอนไม่ค่อยหลับนะเพราะว่าเธอกรนมากเลยเนี่ยกรนแล้วมันเข้าหูหมิวนะคะแล้วข้างในหัวมันก็จะได้กรอกกรอกอะไรเงี้ยนะเออคนกรนนะคะเขาจะไม่ค่อยรู้อะไรเงี้ยนะว่าตัวเองนอนกรนเสียงดังนะคะต้องอัดเสียงนะคะอัดเสียงแล้วก็ส่งให้เขานะคะเขาจะได้รู้ว่าเออเนี่ยเขากรนแบบดังขนาดไหนนะคะกรนดังมากสามีจะเป็นเฉพาะช่วงวันที่แบบเหนื่อยมากๆเหมือนสะสมหลายๆวันนะคะเหมือนบางวันเขากินยานอนหลับปุ๊บแล้วไม่นอนนะแล้วพออีกวันนึงอีก2วันเงี้ยร่างกายมันเริ่มเหนื่อยแล้วนะคะเขาก็จะแบบนอนหลับสบายปุ๊บเขาก็จะกรนเสียงดังมากเขาจะเป็นเฉพาะวันที่เขาเหนื่อยมากๆอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าวันไหนก็นอนหลับสนิทก็สนิทเลยนะคะไม่มีเสียงกรนไม่มีอะไรเลยคือไอ้นั้นคือแปลกใจมากแต่ถ้าวันไหนกรนปุ๊บคือปกติแล้วนะคะมิวก็จะบอกว่าเออมันกรนมากอะไรเงี้ยบางวันก็จะตีนะคะมิวก็จะถีบนอนไม่หลับเลยกรนอะไรเงี้ยมิวเคยถามนะคะว่าทำไมเธอนอนไม่หลับเหรอเธอคิดมากอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะสามีก็บอกว่าฉันไม่ได้คิดอะไรเลยบางทีมันก็นอนไม่หลับเองอะไรเงี้ยนะเหมือนร่างกายมิวก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมนะคะน่าจะเกิดจากเหมือนอายุเริ่มเยอะแล้วหรือเปล่าเนาะแล้วก็ทำให้การนอนหลับยากอะไรประมาณนั้นนะมิวก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกถ้าตัวเองเริ่มเยอะแล้วนะคะก็อาจจะเฮ้ยอาการเหมือนเขาหรือเปล่าแบบนอนหลับยากอะไรเงี้ยนะคะน่าจะเป็นหลายๆคนน่าจะเป็นเนาะเหมือนอายุเริ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะหลับยากขึ้นที่เขานะคะหลับยากนะคะก็อาจจะเกี่ยวกับหลังของเขาด้วยนะเหมือนปวดหลังอะไรเงี้ยเนาะโรคกระดูกทับเส้นประสาทนะคะเพราะว่ามันปวดตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะมันกินยาไปก็ช่วยแค่บรรเทานิดนึงอะไรเงี้ยนะคะแต่มันก็ไม่ได้ช่วยให้หายขาดเนาะตอนที่ไปเอ็กซเรย์เมื่อกี้นะคะเขาก็บอกว่ามิวก็ได้ดูแผ่นเอ็กซเรย์เนาะเขาบอกว่าโฟมถ้าที่เป็นสีขาวๆเหมือนมันเริ่มบางลงแล้วนะคะแล้วกระดูกมันก็จะติดกันแบบเนี้ยมันก็เวลาเดินนะคะมันก็จะเสียดสีกันคือเลือดมันไม่ได้ไปไหลเวียนมันไม่ได้เข้าไปหล่อเลี้ยงพวกกระดูกอะไรแล้วนะคะเหมือนกระดูกไอ้มันจะมีโฟมตรงกลางๆกระดูกเนาะเนี่ยแล้วมันก็จะบีบแบบเนี้ยปวดนะคะปวดมากมันมี3โฟมอ่ะเนี่ยมันเริ่มบางทีละนิดทีละนิดแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็มิวก็ไม่เข้าใจภาษาฟินเท่าไหร่นะแต่เขาก็อธิบายเป็นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เอารูปภาพให้ดูว่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยนะคะก็เข้าใจนะว่ามันปวดมากมิวก็เข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยนะคะก็อ่านอะไรบอกเฮ้ยมันปวดมากเลยนะถ้าไม่ผ่าตัดอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นแบบนี้ตลอดชีวิตนะคะเขานะคะเคยคิดที่จะผ่าตัดนะคะแต่เขากลัวเอฟเฟกต์เหมือนแบบกลัวเดินไม่ได้กลัวทำอะไรไม่ได้เหมือนใส่เหล็กเนาะกลัวออกกำลังกายอะไรไม่ได้แล้วนะคะก็เลยตัดสินใจที่จะกินยาบรรเทาแบบนี้คือทนกับความเจ็บปวดนะคะมันก็สงสารเขานะคะเขาดูเหมือนแข็งแรงนะคะแต่ที่จริงแล้วนะเขามีปัญหาสุขภาพเยอะมากเลยนะคะเพื่อนก็มีเยอะนะคะแต่มิวก็อาการปวดหลังเพื่อนๆก็รู้แล้วเนาะก็เล่าแค่นี้นะคะก็มีเยอะกว่านั้นนะคะแต่มิวก็ไม่ขอเล่าดีกว่านะคะเล่าแบบคร่าวๆเนาะบอกให้เขาไปนวดอะไรเงี้ยตอนที่อยู่ไทยนะคะแต่เขาก็กลัวนะคะเพราะว่าฝรั่งเขาไม่ได้แบบทนต่อความเจ็บเหมือนคนไทยเราอะไรเงี้ยนะคะเหมือนมิวเนาะเวลานวดไทยมิวก็ทนได้นะเวลาเขานวดแบบเจ็บมุนนวดอะไรเงี้ยแต่เนี้ยที่มิวน่าให้ไปนวดเกี่ยวกับเส้นเหมือนกดอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเจ็บมากเลยนะคน
คนที่นวดเนาะแต่เขาก็กลัวคิดแค่บอกว่าเฮ้ยเจ็บมากเขาก็ไม่อยากทำแล้วนะเขาจะนวดออยนะคะนวดออยนวดอะไรเงี้ยออยมันก็ไม่ได้ช่วยแล้วแค่ใส่ออยแล้วก็นวดแบบสบายๆธรรมดานะคะมันไม่ได้จับเส้นไม่ได้จับอะไรเงี้ยนะคะบางคนนะคะก็แนะนำมาบอกว่าให้ไปฝังเข็มเขาบอกว่าเขานะคะเคยทำแล้วนะที่ไทยนะประมาณ 5-6 ครั้งนะคะแต่ก็ไม่หายเนาะนะคะก็เป็นมาเป็นระยะเวลาโหนานมากเลยนะคะตั้งแต่เขาอายุ28นะตอนนี้43แล้วถือว่านานมากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเป็นเพราะว่าสาเหตุตอนที่เขาตอนช่วงหนุ่มๆนะเขานะคะทำงานหนักมากแล้วก็ยกของหนักทำงานวันนึงนะคะหลายที่มากเลยอย่างเงี้ยทำเสร็จจากที่นี้ก็ไปอีกที่นึงคือฝรั่งเป็นคนขยันนะคะแล้วก็ยกของหนักอะไรเงี้ยตอนนั้นคิดว่าเฮ้ยกูยังเด็กกูยังหนุ่มอยู่อะไรเงี้ยกูยังทำได้นะคะแต่พอนานๆไปปุ๊บร่างกายเริ่มไม่ไหวนะคะเริ่มปวดหลังนะคะแล้วก็เจ็บมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะคะนี่นะก็คืออาการสามีเนาะก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ถามอาการสามีว่าเป็นยังไงไปตรวจเอ็กซเรย์มาเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้ก็โอเคนะคะก็เป็นเหมือนเดิมถ้าไม่ได้หายขาดนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็ต้องกินยาทุกวันนะเช้าเย็นก่อนนอนอะไรเงี้ยนะคะหลังอาหารเนาะต้องกินทุกวันก่อนอาหารมียาเยอะมากคือเป็นคนติดยานะพอบ้านนี้นะคะเป็นคนติดยานะคะยาเยอะมากเลยนะคะตอนนี้นะคะก็จะไปออกกำลังกายนะคะเพื่อนๆค่ะอยู่ในห้องแต่งตัวเนาะจะเปลี่ยนชุดมีก็เตรียมชุดมาแล้วนะคะแล้วก็มีกางเกงด้วยนะคะนี่จะเอาไปมาเปลี่ยนตอนหลังออกกำลังกายก็จะไปซื้อของนะนี่นะคะห้องเปลี่ยนชุดของเรานะคะนี่นะมีรูปมิกะด้วยนะคะอยู่ตรงนู้นนู่นเดี๋ยวจะให้ดูเห็นไหมไหนอะนี่นะนี่รูปมิกะนะคะกับเพื่อนของเขาอะก็จะมีรูปออกกำลังกายเยอะมากเลยนะคะเห็นไหมก็จะติดแบบนี้นะคะมีแต่คนกล้ามใหญ่ๆเลยอ่ะมิกาพามาเติมน้ำมันนะคะให้เขาเปลี่ยนชุดแล้วนะคะจะเตาะทุ่มนะไปเติมน้ำมันค่ะอยู่ที่พริสมานะคะเพื่อนๆค่ะข้างหน้าพริสมาเนาะคนเยอะมากเติมน้ำมันนะคะผมถึงบ้านแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะก็ไม่ได้ซื้ออะไรมาเยอะนะคะได้มานิดเดียวเพราะว่าเมื่อ2วันเราเพิ่งไปซื้อของมากินเองนะคะยังไม่หมดเลยนะคะก็ไปซื้อแค่นมพวกขนมหวานของสามีกินคู่กับกาแฟอะไรเงี้ยนะคะนี่อันนี้เป็นปลาจะมาทอดให้มิกะกินแล้วก็นมหนูจะทำก๋วยเตี๋ยวนะคะจะทำก๋วยเตี๋ยวกินจ้าของที่ได้มาก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นอาหารเย็นนะคะนี่แผนงนะคะสามีก็จะกินนี่เลยขนมปังแล้วก็มีนี่นะคะแผนงนะคะเนี่ยแล้วก็มีชะอมนะคะนี่เป็นน้ำพริกกะทินะคะที่เหลือเนาะมีเอามาออกมาจากช่องแช่แข็งนะคะก็ตอนนี้ก็หมดแล้วดูสามีจะกินไอติมนะคะThank you.
พื่อนๆค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลา3ทุ่มแล้วนะคะดูบรรยากาศเด้อ3ทุ่มยังสว่างอยู่เลยเนี่ยดูนะจ๊ะเวลา3ทุ่มนะคะที่ฟินแลนด์มืดช้ามากเลยนะช่วงนี้นะคะส่วนมากก็นุ่นเที่ยงคืนนะคะสว่างมากเลยดูบรรยากาศให้ดูตอนนี้นะคะท้องฟ้ายังเป็นสีฟ้าอยู่เลยอ่ะนู่นเพื่อนๆค่ะดูต้นกูสเบอร์รี่มิวนะคะออกดอกแล้วจ้าดูนะคะนี่นะออกดอกแล้วโอ้โหจะได้กินแล้วนะคะไม่นานมันก็จะเกิดมันก็ผลมันก็จะออกมาเนาะอุ้ยดูผึ้งไม่ใช่ผึ้งเขาเรียกอะไรเนี่ยน่ากลัวมากมันมากินเกสรอ่ะอู้ว้ายดกนะดกดกนะปีนี้จะได้เก็บกินเอามาตำอุ้ยโยโยโยเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยอันนั้นก็จะเป็นสตรอเบอรี่ป่านะคะเหมือนนกมันไปคาบเมล็ดมาอย่างเงี้ยเนาะมันก็มาดูเชอร์รี่ของเรานี่อัปเดตค่ะตอนนี้ก็เฮ้ยมันออกดอกแล้วอ่ะทุกคนดูเห็นไหมนี่นะเสียงนกดูนี่เพื่อนๆถามหมิวมาว่าเอออ่ะมีเมล็ดมันไหมอะไรเงี้ยนะคะส่วนมากน่ะมันไม่มีเมล็ดนะคะส่วนมากจะไปซื้อที่เค้าเรียกนะไปซื้อที่ร้านขายพวกดอกไม้เนี่ยมันจะเป็นแบบก้อนกลมๆแบบเนี้ยนะคะแต่มันใหญ่กว่านี้นะคะฝังดินปุ๊บมันก็จะเกิดทุกปีเลยเนี่ยมันจะแต่มันใหญ่กว่านี้นะคะอันนี้มันเป็นดอกไม้เราก็เอามาขุดฝังไว้นะคะช่วงหน้าหนาวอะไรเงี้ยมันก็ตายเนาะมันก็เหี่ยวตายปุ๊บพอช่วงหน้าร้อนปุ๊บนะคะมันก็ขึ้นมาใหม่แบบนี้เนี่ยโตไวมากอ่ะดูเมื่อวานก่อนนะคะมิวตัดไปน้องไปทำไปตำอ่ะไหนวะนูนเขาบอกว่าเห็นไหมถ้ามีดอกไม้ให้เอาออกนะมันจะได้โตไวๆอะไรเงี้ยเห็นไหมเนี่ยโตเร็วมากมิวนะเคยถามมิกาว่าเออได้มาจากไหนเขาบอกว่าเพื่อนบ้านนะเพื่อนบ้านที่เนี่ยให้มาเขาซื้อมาก็เลยเอามาปลูกเพราะว่ามันแตกกอเยอะมากเลยนะคะเนี่ยถ้าเราจะเอาไปปลูกอะไรเงี้ยเราก็ขุดเอาตรงนี้มันอะเนี่ยเอาไปฝังมันก็จะโตทุกปีได้กินทุกปีนะคะสวยมากดูบรรยากาศตอน3ทุ่มนะคะที่ฟินแลนด์มืดช้ามากนะคะช่วงนี้นี่นะคะก็ไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเจอกันใหม่เนาะคลิปวิดีโอหน้านะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องหมิวด้วยนะคะเนี่ยนกเนี่ยมันชอบมานอนตรงนี้นะคะทำบ้านมันเนี่ยเข้าไปนะคะดูมิกะเอาน้ำไปใส่ให้นกอาหารไปแล้วนะคะเจอกันใหม่เนาะบ๊ายบายจ้า